ฉันนางสาวสุธิการนวลศรีอยู่ชั้นป.2 ปีที่ค่ะดิฉันนางสาวพันธิดาในวงอยู่ชั้นป.2 ปีที่ค่ะวันนี้ดิฉันจะพามาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีสถานที่แรกคือวัดสุปัตนารามวรวิหารหรือประชาชนทั่วไปเรียกว่าวัดสุปัตชนิดวรวิหารเป็นวัดธรรมยุตินิกายแห่งแรกของภาคตะวันออกเชียงเหนือและจังหวัดอุบลราชธานีแห่งนี้นะคะเราจะไปไหว้ใครก่อนตามมาเลยค่ะไปเลยค่ะชมวิวที่2กันนะคะมาเลยค่ะจุดชมวิวจุดที่2นะคะตลาดโต้รุ่งทุ่งศรีเมืองของอุบลนั้นตั้งอยู่ที่บริเวณทุ่งศรีเมืองฝั่งทิศใต้เรื่องอาหารการกินมีแต่ของอร่อยทั้งนั้นเลยสีเมืองเป็นที่พักผ่อนของชาวเมืองภายในทุ่งสีเมืองมีประติมากรรมจำลองแกะสลักสวยงามเป็นที่ออกกำลังกายของชาวอุบลราชธานีของพวกเราขอขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์หรือ Subscribe กันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย